บายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าในวันนี้ก่อนเราจะฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมานมัสการพร้อมกันก่อนแรกขอพี่น้องทุกคนที่อยู่ทางบ้านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้เนาะเพื่อเป็นพระพรสำหรับคนอื่นด้วยเราจะมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันยิ่งกว่าผู้มีไซเสด็จพี่น้องหวมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาวันนี้ก็เป็นวันแห่งความสมซื่นยินดีอีกมือนึงที่พระองค์ให้ผู้ลูกมีชีวิตลมหายใจเขามาเฝ้าพระองค์นมัสการพระองค์เจ้าและเวลานี้ผู้ลูกภาวนาอธิษฐานขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะนำพาผู้ลูกทุกๆคนทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดในวันนี้บ่ว่าจะเป็นฟังพระคำของพระองค์ให้เป็นพระคำที่นุ่นจิตสู่ใจผู้ลูกเสริมสร้างชีวิตของผู้ลูกให้เจริญเติบใหญ่ขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและการภาวนาที่ท่านหวมกันซึ่งเป็นอาวุธที่สำคัญที่ผู้ลูกต่อสู้กับผีปีศาจมารซาตานและวิญญาณชั่วหายทางปวงพระเจ้าพระบิดาผู้ลูกภาวนาที่ท่านมอบซึ่งกันและกันไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาพบกันอีกมื้อนี้วันพฤหัสเนาะและมื้ออื่นก็เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์วันศุกร์มื้อนี้เฮาจะเบิ่งในตอนที่8เรื่องข่าวประเสริฐและยุคสุดท้ายข่าวประเสริฐและยุคสุดท้ายพี่น้องเฮาสิเบิ่งว่าพระเจ้าสิเปิดเผยยังไงเฮาเกี่ยวกับเรื่องนี้เฮาสิเบิ่งพระคำจากพระคำของพระเจ้าในมัทธิวบทที่4ข้อ14ที่พี่น้องฮู้นั่นเนาะอาจารย์จะขออ่านข้อ14ว่าข่าวประเสริฐเรื่องของราชอาณาจักรนี่บ่แม่นเรื่องในพังพีเนาะแต่เป็นของราชอาณาจักรนี่จะต้องประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกศาสตร์แล้วที่สุดปลายจะมาถึงเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเราหน่อยได้มาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเราให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำประไทยและแผนการทุกอย่างของพระเจ้าจะเป็นต้นในมื้อนี้พวกเขาหน่อยจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องยุคสุดท้ายและข่าวประเสริฐจึงต้องการการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นพิเศษจึงมอบโอกาสนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาดูคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เป็นตอนที่8เนาะข่าวประเสริฐและยุคสุดท้ายเฮามักเข้าใจหลายคนเว้าเฮาก็ฟังลองเถอฟังยากมันมียุคสุดท้ายกับวันสุดท้ายอยู่ในพระคัมภีร์เนาะเฮาสิมาเบิ่งข่าวประเสริฐของราชจักรนี้จะต้องประกาศไปทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกศาสตร์แล้วที่สุดปลายจะมาถึงเว้าถึงอีหยังนี่ถ้าเว้าตามพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ14นี่คือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะบ่เสด็จคืนมา
ตราบใดที่เขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ยังบ่ได้ไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกหมายความว่าหยังหมายความว่าเขาประเสริฐนี่กับการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้านี่ผูกพันใส่กันผูกพันใส่กันและการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้านี่เว้าก่อนให้เข้าใจเนาะก็อยู่ในขบวนการขั้นตอนของยุคสุดท้ายแม่นอยู่ในปลายยุคคันที่ว่าปลายยุคพระองค์จะบ่เสด็จมาในกลางยุคแต่ว่าอยู่ในปลายยุคสุดท้ายเนาะยุคสุดท้ายเริ่มแต่มื้อใดเขาประเสริฐยุคสุดท้ายและการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าความจริงยุคสุดท้ายในพระคัมภีร์แม่นเริ่มตั้งแต่มื้อที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จเข้ามาบังเกิดในโลกนี้เริ่มแต่มื้อนั้นแหละพี่น้องเพิ่นเอิ้นว่ายุคสุดท้ายข่าวสุดท้ายเนาะเพื่อเหตุภารกิจอันสำคัญของพระเจ้าคือการกอบกู้มวลมนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมพ้นจากนรกบึงไฟตั้งแต่มือพระองค์เสด็จเข้ามายุคนี้เป็นยุคสุดท้ายจะบ่มียุคใดอีกจะบ่มียุคอื่นอีกข้อหมายเนาะจะมียุคเดียวนี่และเริ่มจากมือพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้คันเฮาเบิ่งในสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในกาลาเตียบทที่4ข้อที่4เพิ่นบอกว่าแต่เมื่อครบกำหนดแล้วเนาะกำหนดเวลาแล้วพระเจ้าได้ใส่พระบุตรของพระองค์มาเกิดน้ำยิ่งคนหนึ่งใส่พระบุตรของพระองค์มาเกิดน้ำยิ่งคนหนึ่งที่อยู่ใต้กฎบัญญัติเนาะหมายความว่ากำหนดเวลานั้นมันกำหนดนี่แหละของยุคนี้แหละยุคสุดท้ายนี่แหละและอยู่ในพระธรรมเฮบรูบท1ข้อ2เพิ่นก็บอกแต่ในข่าวสุดท้ายนี้เนาะข่าวสุดท้ายมันยุคสุดท้ายนี้พระองค์ทรงกล่าวแก่เฮาทั้งหลายโดยทางพระบุตรในข่าวสุดท้ายมันยุคสุดท้ายพี่น้องบอกอีกทีนึงการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในปลายของยุคสุดท้ายอยู่ในปลายของข่าวสุดท้ายข่าวสุดท้ายนี่เริ่มจากพระเยซูคริสต์เจ้ามาแจ้งอยู่บ่เว้าจังซี่เมื่อเขาอ่านพังพี่เขาต้องบึงขักๆได้ในพังพี่พูดบอกเนาะให้เข้าใจเขาอยู่ในข่าวสุดท้ายเขาอยู่ในยุคสุดท้ายเขาคล้องคอยกันเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะถ้าเขาบึงตามเส้นเวลาของพระเจ้าอันนี้สำหรับชาวคริสเตียนคนบวชเป็นคริสเตียนก็สิบ่ฮู้ดอกเพราะว่าเขาบวชได้สอนออกไปเรื่องนี้แต่เขามีเวลาเขาอาจจะสอนเทศกาลเจ็ดอย่างที่พระเจ้าให้แก่พวกยิวนั่นเมื่อ 1,500 ปีก่อนพระเยซูคริสต์เสด็จมาพระองค์บอกว่าตั้งแต่มื้อนี้ไปโลกจะเป็นอย่างนี้เด้อในยุคสุดท้ายนี้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่า 1,500 ปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาหมายความว่าเริ่มจากความตายของพระองค์เริ่มจากเทศกาลนึงเพิ่นเอิ้นว่าเทศกาลปัสคาเนาะเป็นความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าต่อมากินข้าวจีบ่มีเสื้อแป้งเทศกาลที่2หมายความว่าการถูกฝังไว้ในอุโมงค์เทศกาลที่3ที่พระเจ้าให้พวกยิวฉลองนั้นก็คือเทศกาลถวายผลแรกหรือการขึ้นมาจากใต้ภูตบิดคนขึ้นมาจากใต้บ่แม่นผู้เดียวคนจริงไหมหลายคนแต่ว่าขึ้นมาแล้วก็ตายอีกแต่ผู้ที่ขึ้นมาแล้วบ่ตายอีกก็มีแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะคนที่เกิดมาในโลกนี้พวกพงเป็นพระเจ้าพี่น้องเพื่อจะว่าเป็นผลแรกผู้ที่ขึ้นมาจากใต้ทวิตแม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเพิ่นเอิ้นผลแรกแล้วหลังจากนั้นมา50วันเนาะซึ่งเฮาก็ฉลองวันอีสเตอร์วันขึ้นพระสุนน่ะผลแรกนั่นเฮาฉลองในคริสตจักรเฮาก็ฉลองเรื่องนี้ในเวลานี้50วันหลังจากนั้นมาเพิ่นเอิ้นว่าเทศกาลเพนเทคอสเตเทศกาลที่4นะเทศกาลเพนเทคอสเตนะความหมายเนาะความหมายแท้ๆในพังพี่เดิมนะแม่นเก็บเกี่ยวผลปลูกหมายความว่า50วันต่อมาคล้ายๆกับว่าเวลาเฮาปลูกข้าวเนี่ยพี่น้องเวลากินข้าวเมาข้าวห้างนั่นแม่นถ้วยผลแรกแล้วนะเฮ็ดบ่เขาเฮ็ดข้าวเมามาให้เฮากินก่อนบ่ทันได้เกี่ยวเด้แต่ไปเด็ดเอาข้าวแล้วไปเฮ็ดข้าวเมาให้เฮากินก่อนคนเล่าเข้าใจง่ายอยู่อันนี้หรือข้าวห้างมาให้เฮากินก่อนเนาะเกี่ยวผลแรกแต่บทแม่นผลที่เก็บเกี่ยวแท้ๆแต่ว่า
50วันต่อมาก็แม่นเพิ่นให้เก็บเกี่ยวไปละดูเก็บเกี่ยวผลละปลูกที่เขาเจ้ามีมีหยังเขาเก็บเกี่ยวในระยะนั่นแหละเนาะแล้วก็หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว50วันแหละต่อมาเพิ่นให้ที่สกัดที่หาเพิ่นว่าสลองมีการเป่าแก้และสลองเฮามีกีตาร์มีหยังก็ตีแต่ว่าเพิ่นในสวรรค์นี่เพิ่นใส่แก้สลองเห็นบ่รู้จักแต่เฮาก็เอาตามประเพณีที่พวกเพิ่นมาสอนกันตะกี้เฮาบ่เข้าใจเฮาเฮ็ดหยังเฮากินข้าวใหม่ทางใต้ไปมั้ยพี่น้องฮอดยำกินข้าวใหม่นี่อาจารย์คุณแก้วก็ยังขอมือกินข้าวใหม่ฮอดยำกินข้าวใหม่มืออาจารย์คุณแก้วนี่เพราะว่าทางใต้มันเฮ็ดนั่นนี่เด้ประเพณีนี่ศาสนาบูจักยองบูจักคบไม้แท้ๆเนาะสลองการเก็บเกี่ยวเสียงแก่การสลิดคืนมาของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้เป็นปลายยุคสุดท้ายเลยตัวนี้ที่เขาคล้องคอยอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาคล้องคอยตัวนี้เขาอยู่ในยุคหลังเพนเทคอสเซเนาะอันที่6เนี่ยพี่น้องก็ชื่อได้เนาะลืมล้างบาปเทศกาลลืมล้างบาปอันที่7นั่นเทศกาลปุกผาเต็นอยู่ปุกผาเต็นอยู่เนาะเทศกาลปุกผาเต็นนั้นเขาเขียนใส่เวลาเขาใหญ่พี่น้องเขาเขียนใส่พันปีหรือฟ้าสวรรค์ใหม่และพิธีโลกใหม่หรือนักครบคือว่าใส่แหละเรื่องอาจารย์มันชี้แหละในคนละเรื่องแหละบุไรได้บริบทต่อกันนักคนละเรื่องอาจจะเป็นตัวนี้หรือเป็นตัวนั้นหลายคนก็ว่าแมนพันปีเทศกาลปุกผาเต็นแต่พวกนักปราชญ์อาจารย์พวกหนึ่งก็บอกว่าฟ้าสวรรค์ใหม่เป็นดินโลกใหม่เป็นสุดท้ายบุมียังอีกต่อไปดิเนาะไผสิเสือได้ก็บ่ต้องไปเถียงกันมือไปหาพระเจ้าเฮาฮู้ดอกว่าเป็นอีหยังเฮาสิเห็นเทศกาลทั้ง7นี่เฮาอยู่ในเทศกาลใดพี่น้องเฮาอยู่หลังเทศกาลที่4แม่ยังเทศกาลที่4เพนเทคอสเตยุคเฮาอยู่นี่เนาะยุคเฮาอยู่นี่หลังเพนเทคอสเตระยะเฮาอยู่บ่ยุคซะมันสิไปลงกับยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายมันเริ่มก่อนพระเยซูเวลาพระเยซูเข้ามาในโลกระยะที่เฮาอยู่นี่แม่นระยะหลังเพนเทคอสเตแล้วเฮารอคอยหยังเสียงแก้แน่นอนกันสิได้ปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าและอยู่ในระหว่างกลางเพนเทคอสเตกับเสียงแก้เวียกงานที่เฮาต้องเฮ็ดแม่นหยังชื่อบ่แม่นหยังหลังเพนเทคอสเตมันเก็บเกี่ยวสิเข้าใจยากอีหยังเก็บเกี่ยวเวลานี่แม่นเวลาเก็บเกี่ยวเนาะพวกยิวก็เก็บเกี่ยวผลละปลูกเขาเจ้าแหละแต่ความจริงหั่นพระเจ้าแน่ใส่คลิปเกี่ยวดวงวิญญาณสำหรับพวกเขาเขาประเสริฐเนาะระยะนี้เป็นระยะที่เขาประเสริฐเพื่อการคลิปเกี่ยวนะพระเจ้าได้ส่งเขาประเสริฐออกไปอ้าวเขารอคอยเสียงแก่ที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จขึ้นมาหนึ่งเวลาขึ้นมานั้นให้เข้าใจเลยเนาะขึ้นมาเพื่อยังเพื่อรับเอาผู้สอบธรรมไปอยู่กับพระองค์สองมาเพื่อตัดสินเนาะยุติสิ่งสัวหายใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในโลกเนาะหลังคนก็ว่าสงครามโลกครั้งที่3อาจารย์ชิโมว่าดอกวันนี้ผมพังพี่บริเขียนไว้สิมีเหตุการณ์ใหญ่พระเยซูต้องมายุติพี่น้องในยุคสุดท้ายบัดนี้เวลาพระเยซูคิดเจ้าเริ่มพงเริ่มได้ไรในมาระโกบทหนึ่งของสิมหาทายพี่น้องชื่อใดพระเยซูว่าเอ้าเวลากำหนดได้มาถึงแล้วหมายความว่าข้าวสุดท้ายยุคสุดท้ายได้มาถึงแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องไปอ่านขึ้นกันเลยเด้อจงทิมใจเก่าใจใหม่ตัวที่สองอาณาจักรของพระเจ้ายับเข้ามาไกลแล้วอันที่สองเพิ่นมาแล้วอาณาจักรพระเจ้ายับเข้ามาไกลแล้วมาอยู่กับเจ้าเลยมาอยู่ไกลเลยข้าพเจ้าอยากได้อาณาจักรพระเจ้านั้นจงทิมใจเก่าใจใหม่และเสือในเขาประเสริฐอ่ะมีสองอันเนาะทีมเจ๊เก่าเจ๊ใหม่และเสือในเขาประเสริฐหมายความว่าอีหยังทีมเจ๊เก่าเจ๊ใหม่ทีมเจ๊เก่าเจ๊ใหม่นั้นหมายความว่าทีม
ความเสื่อแบบเดิมๆที่เฮาเสื่อนั่นแม่นอีหยังความเสื่อแบบเดิมๆความเสื่อที่เฮาพยายามเฮ็ดดีเพื่อจะเป็นคนสอบธรรมเฮ็ดดีเพื่อจะได้ไปสวรรค์จะได้เห็นหน้าพระเจ้านั่นเพิ่นให้ทิ่มตัวนั้นและให้เสื่อในเขาประเสริฐให้เสื่อในพระคุณของพระเจ้าเนาะยูฮันบัพติสโตก็เว้าส่วนหนึ่งทีมเจ้าเก่าจะไม่เพิ่นก็เว้าและเพิ่นว่าเพื่อให้คนเข้าใจเนาะคําเว้าเนื้ออื่นก็สิบ่เข้าใจเพิ่นก็เลยว่าเอ้าใครเคยตัวเยซูตัวใครเคยรักเยซูรักเพิ่นก็เว้าให้มันแก้งหมายความว่าอย่าเศร้าเฮ็ดบาปซะเนาะแต่ว่าอันสําคัญน่ะแม่นทิ่มระบบความเสื่อที่มนุษย์เคยมีนั่นคือพยายามพึ่งตัวเองซวยตัวเองที่จะกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมน่ะทิ่มอันนั้นแล้วมารับเอาพระคุณของพระเจ้ารับเอาข่าวประเสริฐโดยที่ว่ารับเอาสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อเฮาทั้งหลายฟังได้อยู่บ่พี่น้องอันนี้แม่นอยู่ในยุคสุดท้ายเนาะยุคสุดท้ายความจริงบัดนี้เฮาจักแหละอันนี้มันยุคสุดท้ายมาแล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาแล้วมาแล้วอยู่กับเฮาเลยยะดิหลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าตายที่แม่กางแขนหลังจากพระองค์เสด็จสู่สวรรค์ผู้ที่เอาลงมาเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเอาอาณาจักรพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตเฮาเลยพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตเฮาแล้วเอาอาณาจักรเข้ามาพร้อมมานั่งอยู่ในบัลลังก์ในจิตวิญญาณเฮาเนาะเข้ามาแล้วได้พี่น้องอาจารย์ไปฟังหลายอาจารย์ยังขอโอ้ขออนุจักรพระเจ้าลงมาขออนุจักรพระเจ้าลงมามื้อนี้ขออนุจักรพระเจ้าลงมาหลังคนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาเคลื่อนไหวโอ้ยตายคักเนาะยังหลายอีหลีอนุจักรเขานี่อาจารย์ฟังเมื่อเช้านี้อาจารย์ที่ว่าคนมักฟังหันก็บอกนี่นี่อาจารย์โอ้เราบ่ทั้งเข้าใจแผนการแท้ๆของพระเจ้าเนาะพี่น้องสิขอให้ยังพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาพอเพิ่นอยู่น้ำเฮาแล้วมีแต่ขอให้เพิ่นสําแดงให้เพิ่นทํางานร่วมกับเฮาเท่านั้นอันที่เฮานี่ขอบคุณพระเจ้าได้พระเจ้าได้เปิดเผยให้คริสตจักรของเฮาเข้าใจแจ้งที่สุดคริสตจักรของเฮานี่เนาะพี่น้องเข้าใจแจ้งหลายแหละอย่านี่แม่นแต่คําว่าขอพระเจ้าอวยพรเด้อเฮาบ่เว้าซ้ําเฮาว่าให้พระพรของพระเจ้าสําแดงจริงในชีวิตเจ้าเด้อพอเฮาได้แล้วมีไผได้เว้าในลูกไปบ่ได้คนเว้าหน่อยนี่สิยากเด้พี่น้องพูดได้กับพระเจ้าอวยพรและประเพณีศาสนาเนาะมีหยังก็ตามพี่น้องอันนี้มันในยุคใหม่ยุคสุดท้ายการเสด็จปรากฏมาของครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์เจ้านี่อยู่ในยุคสุดท้ายบ่พี่น้องอยู่บ่อยู่แน่นอนแต่ว่าไปอยู่ฟังคักๆเด้อให้เข้าใจเด้อยู่ในขบวนการของยุคสุดท้ายนี่แหละอยู่ในระยะของยุคสุดท้ายแหละแต่ปลายยุคปลายหมายความว่าสุดท้ายพุ่นของยุคเนาะอันนั้นเฮาสิบึงมื้ออื่นว่าปลายยุคนี่มันสิมามื้อใดมื้อนี้เฮาสิบ่บึงบ่เข้ารายละเอียดตัวนี้แต่ว่ามื้อนี้เฮาสิบึงสิ่งที่พระเจ้าจัดแจงอยู่ในยุคสุดท้ายมีอีหยังเด้พระเจ้าจัดแจงไว้ในยุคสุดท้ายเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ามาในโลกนี้เพราะพระองค์เป็นผู้เริ่มยุคสุดท้ายเนาะเฮาสิบึงพระเยซูคริสต์เจ้ามาต้องตายในยุคสุดท้ายนี่พวกมาต้องตายได้เฮ็ดให้พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระเจ้าได้เฮ็ดให้พระคริสต์ผู้ทรงบ่มีบาปกรรมนั้นได้รับเอาบาปของเฮาตายเพื่อรับบาปกรรมของเฮาเพื่อเฮาจะได้รับความสอบธรรมของพระองค์โดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเนาะใน2โครินธ์บท5ข้อ10นะพี่น้องจิ๋วได้อันนี้แม่นในยุคสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสุดท้ายอันตําบิดอันสําคัญแท้ๆคือการตายของพระเยซูคริสต์เจ้าการถูกฝังและการคืนจากตายอันนี้บ่แม่นข่าวประเสริฐเด้พี่น้องเนาะหลังคนก็ไปเทศว่าแม่นข่าวประเสริฐกับบ่ผิดดอกแต่ตื่นคําว่าพื้นฐานของข่าวประเสริฐบ่แม่นข่าวประเสริฐแท้ๆแม่นพื้นฐานของข่าวประเสริฐที่สุดพื้นฐานคือเฮาปลุกถึกพันธกิจหลังนี้พื้นฐานแม่นเฮาตอกเสาเข็มเสาเข็มนั่นพื้นฐานบัดพี่น้องมานั่งในตึกนี่พี่น้องเห็นบ่พื้นฐานบ่เห็นพี่น้องสมศรีนี้ดีนั่งอยู่ในตึกคนก็บ่ห้ำมายังสบายแต่ว่าที่มันให้ตึกนี่คงอยู่เป็นพื้นฐานหมดเลยเนาะพื้นฐานข่าวประเสริฐก็มีการตายของพระเยซูคริสต์การถูกฝังและการขึ้นจากตายพระคัมภีร์เว้าไว้ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ3ข้อ4นะว่าสําคัญที่สุดเรื่องนี้
สำคัญที่สุดเป็นพื้นฐานพี่น้องเอ้าเฮาสิเบิ่งสิ่งต่างๆที่พระเยซูกล่าวหลังจากนั้นแหละหลังจากพุ่งขึ้นมาจากตายก่อนที่หลังขณะที่อยู่ในโลกนี้แหละจะเบิ่งเวลาหลังจากพุ่งขึ้นมาจากตายพุ่งกล่าวหยังก่อนขึ้นมาจากตายพุ่งกล่าวเรื่องใดพระเยซูใช้เวลาเฮาสิเบิ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ได้พระองค์ได้เห็นก่อนวันที่พระองค์จะเสด็จขึ้นมาในโลกนี้มีอย่างใดเนาะพระองค์อยู่ในโลกนี้33ปีกูกลัวนิดนึงฮอด30ปีแล้วพระองค์เริ่มพันธกิจบ่ได้ดนให้พี่น้องเฮ็ดแต่3ปีนี่ไปโธ่พี่ลึกแท้เฮ็ด3ปีพระคัมภีร์นี่ยังเล่มพระคัมภีร์ใหม่พี่น้องยังเล่มฮะคิวบ่ได้เลยว่ะ27แน่นอนเนาะขนาด3ปีกว่าเนี่ยเขาเขียนปื้มหัวหนึ่งเขาแบบมีผู้นึงเขียนปื้มหัวเราใช้เวลา5ปีหัวเดียวอันนี้27เล่มระยะพระเยซูคริสต์เจ้ามีชีวิตอยู่3ปีเท่านั้นประมาณ3ปีเพื่อหยังเพื่อเปิดเผยแผนการของพระเจ้าสำหรับเพื่อกอบกู้มนุษย์แผนการเกี่ยวกับการกอบกู้มนุษย์และในขณะนั้นพวกก็ได้แต่งตั้งและฝึกอบรมจัดเตรียมคนที่จะสืบทอดคืออัครสาวก12ตนและมีสาวกอีกเป็นร้อยพวกจัดเตรียมไว้เพื่อจะได้ปฏิบัติภารกิจกอบกู้มนุษย์สืบต่อเวลาพระองค์ขึ้นเมื่อสวรรค์แล้วพวกจากไปแล้วเนาะพวกเตรียมแล้วนี่เฮาเห็นสิ่งต่างๆที่พวกเห็นในโลกภารกิจอันสำคัญขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่ก็ฮู้จักเลยคือการถวายชีวิตของพระองค์เองที่ไม่กังแขนเพื่อเป็นเครื่องบูชาแทนบาปกรรมให้เฮานั่นเนาะเว้าเลยว่าการตายกันฝังไว้กันคือจะตายเป็นพื้นฐานของข่าวประเสริฐส่วนข่าวประเสริฐนี่เป็นหยัง2โคริโธบุญหาข้อ11นั่นแหละพี่น้องข่าวประเสริฐคนที่มีบาปกรรมได้รับกับเกิดเป็นคนสอบธรรมโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นแม่นข่าวประเสริฐเฮาขึ้นย้อนเรื่องนี้เฮาชนะย้อนเรื่องนี้เขาเป็นคนใหม่ย้อนเรื่องนี้อันนั้นเป็นข่าวประเสริฐเนาะอันนั้นเพื่อจะเอื้อว่าข่าวประเสริฐพื้นฐานของข่าวประเสริฐเป็นยังจิ๋วบอกการตายการถึกฟังไว้และการคืนจากตายเป็นพื้นฐานของข่าวประเสริฐข่าวบุมีพื้นฐานข่าวบุมีข่าวประเสริฐพี่น้องย้อนตัวนั้นจึงเกิดข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐนั้นแม้นคนที่มีบาปกรรมได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นแม่นข่าวประเสริฐจิ๋วเนาะคำว่าประกาศข่าวประเสริฐว่าอื่นบ่ได้เด้เขาไปบอกคนว่าเออขับเจ้ามาหาพระเจ้าหรือเจ้าสิหังเจ้าสิดีพญาตอันนั้นบ่แม่นข่าวประเสริฐบ่แม่นเด้พี่น้องพระเจ้าสิสวยหนีศีลของเจ้ามาหาพระเจ้าเด้อเสือในพระเจ้าบ่แม่นนั้นข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐนี่คือคนที่มีบาปกรรมเมื่อรับเอาแผ่นกันไทยของพระเจ้าเขาได้กลับเกิดเป็นคนสดธรรมอันนั้นแม่นข่าวประเสริฐเวลาเขาไปประกาศข่าวประเสริฐต้องบอกชัดเจนในเรื่องนี้อย่าสุไปหลอกคนให้เขายกมือขึ้นเอายกมือขึ้นใครอยากดีพญาตมันก็ยกระบบคนเนาะพาเขารับเสือมาสัตว์มันโมเมนเขาก็ได้รับเขาประเสริฐเขารับเสือแล้วเขายังสีตายอยู่นะสีลงนรกอยู่ให้มันชัดเจนไหมรับเสือในต้องมีบาปกรรมกับเกิดเป็นคนสอบธรรมโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าหลังการสิ้นพระชนได้3วันพี่น้องก็ฮู้จักแหละพระเยซูเจ้าก็ได้ขึ้นมาจากตายในวันต้นอาทิตย์น่ะเนาะพวกได้ขึ้นมาฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐานยังยืนอยู่ก็คือพวกคริสเตียนนี่นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ก็เพื่อคิดถึงเรื่องนี้แหละเพื่อยังยืนว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ขึ้นมาในวันอาทิตย์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็ได้เสด็จมาในวันอาทิตย์เนาะเป็นเรื่องนี้พวกได้อยู่ในโลกนี่40วันพวกเฮ็ดหยังอยู่ในโลกนี่40วันสั่งสอนทบทวนเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่จะเกิดมาหลังจากนั้น40วันแล้วได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เนาะและก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นพี่น้องเมื่ออยู่ในโลกนี่พระองค์ได้บอกหลายสิ่งสำคัญเลยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่พระองค์บอกก่อนไปสู่ไม้กางเขนน่ะพระองค์บอกว่าหลังจากนั้นค่อยสิกลับเมื่อเด้อกลับเมื่อสวรรค์เพื่อไปจัดเจียงบอนสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายผู้สอบธรรมทั้งหลาย
อยู่ในยูฮันบุตร14ข้อ1ข้อ3เนาะเมื่อจัดแจงบนแล้วบนอยู่สำหรับพวกเจ้าแล้วเขาจะกลับคืนมาอีกและรับเอาพวกผู้ศพทำไปอยู่ของเขาเพราะเขาอยู่ที่ใดเจ้าทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยอาเมนพี่น้องขับบนในคำสัญญานี่เนาะมีผู้หนึ่งก่อนเพิ่นสิเสียหมอหมอมานี่พี่น้องเขาเนาะเพิ่นขึ้นไปพระเจ้าเอาเพิ่นขึ้นไปสวรรค์มาสั่นเพิ่นไปเห็นเฮือนเพิ่นโอ้แล้วเลยแล้วว่าเราสิอยู่เลยขออยู่เลยพระเจ้าบอกให้อยู่ลงไปซะก่อนมาสัตว์เพราะอาจารย์กับพ่ออธิษฐานขอให้เจ้าลงไปขอชีวิตขอเจ้าสักแล้วก็เลยถามมาสั่นเฮือนของอาจารย์กับพ่ออยู่ใส่พระเจ้าจัดเตรียมไว้บ่ท่านได้เห็นให้เพิ่นวานให้นี่แล้วก็ลงมาบอกอาจารย์แล้วว่าเฮือนของอ้ายเนี่ยพระเจ้าบ่ท่านเห็นให้ด้วยมีแต่ของน้องน้องสิไปเด้น้องสิไปอยู่แล้วก็ไปลีต่อมาน้องในอาทิตย์นั้นเราก็ไปอัศจรรย์ได้พี่น้องเรื่องนี้เกิดขึ้นมอนี่เนาะเป็นตะงึดเลยมาบอกสื่ออาจารย์ว่าอาจารย์อธิษฐานแม่นลีอาจารย์อธิษฐานเพื่อผู้ดีอุ้ยพออาจารย์ถือเพิ่นขึ้นน้องสาวผู้ดีอธิษฐานเพื่อเพิ่นขอพระเจ้าขอได้บ่ขอได้บ่พระเจ้าก็เลยตอบเพิ่นบัดเพิ่นขึ้นไปพุ่นอ้ายเจ้าอาจารย์กับพ่อขอเจ้าขอสิเจ้าขอเจ้าไว้ขอเจ้าไว้แต่ว่าเพื่อนเจ้าหันแล้วอยู่พี่ได้เตรียมให้เจ้าแล้วเนาะแต่ของอาจารย์กับพ่อบุท่านมีว่าซั่นบุท่านได้เตรียมให้เพิ่นว่าคิดว่าคือสิฮอด120เหรอก็เป็นนี่เอาพี่น้องพุ่งจากไปจัดเตียงบ่อนแล้วพุ่งสัญญาจะกลับขึ้นมาอันที่หนึ่งพงบอกว่าวันเวลาที่เขาจะขึ้นมานั่นบ่มีไผฮู้โมงวันเวลาบ่มีไผฮู้ฮู้แต่พระบิดาองค์เดียวเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าในฐานะพงเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้พงมาดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ในโลกนี้ในฐานะเป็นมนุษย์พงบ่ฮู้แล้วพระเจ้าบ่ให้ฮู้มนุษย์คำในฐานะพระเจ้าเนี่ยเขาก็ว่าพระองค์สิฮู้แหละเพราะว่าพระเจ้าฮู้พระบิดาฮู้อันใดฮู้อันนั้นเนาะต้องฮู้เพราะว่าพระเยซูคริสต์มีแต่พระบิดาองค์เดียวฮู้จักพี่น้องฮู้จักบ่เวลาฟิลิปถามพระองค์ว่าพระบิดาอยู่ไสให้แสดงพระบิดาให้เขาหน่อยเบิ่งได้พระเยซูตอบวันใดฟิลิปเฮาอยู่นําเจ้าทุกๆวันเจ้าก็บ่เห็นว่าเฮาอยู่ในพระบิดาพระบิดาอยู่ในเฮาเป็นอันเดียวกันเป็นอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าสิบ่ฮู้เฮาขึ้นว่าบ่ได้พอเจ้าฮู้ครั้งนี้แต่พงให้เฮาอันหนึ่งคําไปให้เฮาฮู้วันนี้เฮาสิไปเฮ็ดซัวหลายขึ้นหลายขึ้นจนฮอดมื้อวันเลยสิเปลี่ยนใจพระเจ้าอยากให้เฮาเตรียมพร้อมตลอดเวลาเนาะพงบ่บอกวันเวลาม่วงน่ะแต่พงบอกว่าจังซี่ให้พวกเจ้าสังเกตเบิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้สภาพการสัญลักษณ์ต่างที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกนี้อันนี้รายละเอียดมื่นเฮาสิเบิ่งถ้าผู้ใดอยากรู้จักมื้ออื่นฟังอาจารย์สิเว้าเรื่องรายละเอียดว่าสัญลักษณ์แบบใดที่พระเจ้าบอกว่าก่อนพระองค์จะมามันจะเกิดขึ้นในโลกมันเกิดขึ้นระบบมีระบบสัญลักษณ์นั่นเนาะแต่มื้อนี้เฮาสิบ่เข้าเรื่องนี้พี่น้องสิ่งหนึ่งที่สำคัญผู้ที่เชื่อต้องเฮ็ดหลายกลัวเบิ่งสัญลักษณ์นั่นในขณะที่เขารอคอยพี่น้องจื้อบ่หลังเพนเทคอสเตรอถาเสียงแก่เรียกงานที่เขาจะเห็นคือเก็บเกี่ยวใส่ข้าวประเสริฐพระองค์จึงบอกว่าที่เขาอ่านน้ำกันแหละข้าวประเสริฐของราชอาณาจักรนี้จะต้องประกาศไปทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงและพระเยซูจะเสด็จมาเพื่อฉะนั้นให้เขาลิงเอาข้าวประเสริฐนี้ไปถึงสุดชนชาติชนเผ่าและพระเยซูคริสต์เจ้าจะสมาหลังจากเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วเฮาสิเว้าเรื่องนี้เพื่อให้เข้าใจเนาะเพราะว่าอยู่ในยุคสุดท้ายนี่หลังจากเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วใน10วันพระเยซูคริสต์เจ้าได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตอยู่กับผู้ที่เชื่อทุกคนคนจริงก็เป็นพระเยซูคริสต์เจ้าแหละมาอยู่ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์บอกกับสาวกเลยพี่น้องจื้อบ่ไปอ่านแม่นพระพี่จักหน่อยพวกเจ้าสิบ่เห็นเฮา
ต่จักหน่อยพวกเจ้าจะเห็นเฮาพอเฮาจะมาอยู่กับพวกเจ้าแล้วเฮาบ่จักทราบว่าเพิ่นมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ที่ใดพระเยซูคริสต์เจ้าก็อยู่บ่นั่นแหละพี่น้องพระบิดาเจ้าก็อยู่บ่นั่นเนาะอยู่ร่วมกันหมดพระองค์บ่ได้แยกกันเด้แต่ว่าลงมาอยู่ในยุคนี้ในระยะนี้ขอโทษที่เว้ายุคนี้มันสิลงในระยะนี้ระยะทีหลังเพนเทคอสตีไปหารอคอยเสียงแก่นี่เพิ่นได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาเป็นผู้ร่วมทำงานกับเฮาเป็นพระผู้สวยเฮาหลายอย่างเฮาจะบ่เข้าใจแต่ผู้นี้จะสวยเฮาเนาะเพิ่นจะให้อำนาจลงมาแหละผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจพระองค์จะมาสถิตอยู่ในจิตวิญญาณของผู้ที่เสือพระองค์ได้เข้ามาแล้วสำหรับผู้ที่เสือเฮ็ดให้เฮาเป็นผู้สดทำและเป็นพระผู้สวยของเฮาในทุกเรื่องแจ้งอยู่บ่พี่น้องเป็นพระผู้สวยของเฮาในทุกเรื่องหลายเถื่อเฮาบ่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสวยมีคนผู้หนึ่งเขาถามพี่น้องเฮาเจ้าก็เสือบ่บ่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่นำเจ้าและพระองค์เห็นทุกสิ่งกลางคืนพระองค์ก็อยู่กลางเว้นพระองค์บ่นี้เถื่อโอ้ยก็เสือแล้วล่ะวะสันบัดเจ้าไปหลักเห็ดแนวบ่เป็นตะเห็ดเจ้าคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเห็นอยู่บ่แล้วบ่ตอบแล้วว่าคนบ่เห็นคนบ่เห็นแล้วบ่ตอบเจ้าว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่จำได้อาจารย์นี่ก็ถามว่าเอาข่อยบ่ได้ถามเลยนะข่อยถามว่าคนเห็นหรือบ่เห็นแต่ว่าข่อยถามว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเห็นบ่สิ่งที่เจ้าเห็นน่ะในบนลับลีนะโอ้ยก็เห็นหันแล้วล่ะเห็นหันแล้วแล้วก็บ่อยากว่าเนาะเราอายอายเด้อเราบ่บัดนี้คันเฮาสํานึกได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่นําเฮาเฮาสิบ่เฮ็ดแนวบ่ดีเด้อพี่น้องไปลักไปโลภไปหยังคิดว่าพระวิญญาณบ่เห็นคนบ่เห็นคนบ่เห็นอยู่แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเห็นผู้เห็นหมดทุกสิ่งที่เฮาเห็นนั่นต้องระมัดระวังที่สุดแหละในชีวิตเฮาเฮาเห็นอีหยังซะได้คริสเตียนต้องระมัดระวังบ่แม่นเฮาญาติอีหยังเด้เนาะเฮาก็ลงเรื่อยดอกมนุษย์มนุษย์เฮาก็ลงเรื่อยเอาพงเจ้าลงมาอันตมิตรที่พงเห็นเจิมมาอยู่กับผู้รับใช้พระเจ้าเอาฤทธิ์เดชอำนาจมาให้เขาบัพติสมาเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเลยด้วยไฟเอาเขาในครอบครัวอะไรก็ด้วยไฟด้วยฤทธิ์เดชอำนาจเนาะและก็มาตั้งคริสตจักรตมิตรคริสตจักรแรกอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเนาะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นคริสตจักรแรกพงลงมาตั้งนั่นและบอกว่าผ่านคริสตจักรนี่มารซาตานผีปีศาจประตูแห่งแดนมรณะจะบ่มีใส่ตกคริสตจักรนี่แหละอันนี้เกิดเป็นจริงพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าก่อนพระองค์ไปในมัทธายบทที่6ข้อ18น่ะมันบ่ทันเกิดขึ้นแต่มื้อตั้งแท้ๆก็แม่นมื้อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาสําเร็จฉะนั้นเพิ่นจึงว่าสําเร็จพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดให้สําเร็จเนาะสําเร็จมื้อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาและแต่งตั้งให้คริสตจักรหน้าที่หั่นคือเปิดเผยแผนการของพระเจ้าเปิดเผยพระสติปัญญาของพระเจ้าให้โลกนี่บ่มีทางอื่นพระเจ้าบ่เปิดเผยทางอื่นพระเจ้าจะเปิดเผยพระสติปัญญาแผนการนำพระทัยของพระเจ้าไม่ยั้งก็อย่าเรื่องพระพรฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเนื้อธรรมศาสตร์นี่ผ่านคริสตจักรเนาะแก่ชาวโลกอ้าวพระเจ้าได้แต่งตั้งผู้ที่เสือสุดท้ายเนาะชื่อพี่น้องในยุคสุดท้ายนี่พระเจ้าได้แต่งตั้งเฮาเป็นอาณาจักรพี่น้องไปเบิ่งเด้อความอาณาจักรน่ะมีความหมายอื่นความหมายแท้ๆน่ะอาณาจักรเป็นการจัดตั้งแต่อันนี้เว้าถึงคนและเป็นปรุหิตของพระเจ้าเพิ่นว่าในพันธมิตรบท1ข้อ6พันธมิตรบท5ข้อ10นั้นเนาะ1เป็นอาณาจักรให้เฮ็ดหยังอาณาจักรนั้นเพิ่นว่าอาณาจักรนั้นให้เป็นผู้ปฏิบัติกฎหมายของพระเจ้าปฏิบัติการจัดตั้งของพระเจ้าเอาระเบียบการจัดตั้งของพระเจ้าของอาณาจักรน่ะมาปฏิบัติเฮาเป็นผู้ปฏิบัติเนาะกฎหมายของเจ้าน่ะเป็นกฎหมายแห่งความยุติธรรมบ่ได้มีความอธรรมเฮาต้องต่อสู้เอากฎหมายนั่นต่อสู้กฎหมายของเจ้าน่ะเอาความยุติธรรมนั่นต่อสู้เฮาสั่งได้สั่งทําลายมันเลยความอธรรมน่ะคือเฮาสั่งทุ่มเงินแล้วสิ่งสัวให้ที่มันซาตานผีปีศาจให้เอาเข้ามานะสั่งทำลายมันเลยเพราะกฎหมายของพระเจ้าบ่ให้มีเรื่องนี้เนาะเฮามีหน้าที่เด้อยู่ในโลกพระเจ้ามอบเรื่องนี้ให้เฮาอันที่2ให้เฮาเป็นปรุหิตปรุหิตแม่นเฮ็ดหยังนำพามนุษย์ในด้านศีลธรรมนี่แหละพี่น้องเรื่องโลกวิญญาณ
เนาะเปิดเผยแผนการของพระเจ้าแล้วก็นําเอาข่าวประเสริฐไปให้ชาวโลกเนาะเพราะว่าผ่านข่าวประเสริฐน่ะพระเจ้าเปิดเผยทุกอย่างให้เฮาฮู้พี่น้องบทเรียนหยังสําหรับพวกเฮาวันนี้แผนการอันเดียวของพระเจ้าคือที่พระเยซูคริสต์เจ้ามาในยุคสุดท้ายนี่คือกอบผู้เอามนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมและในปลายยุคนั้นพระองค์จะมารับเอาผู้ศพธรรมไปอยู่กับพระองค์เนาะพระเจ้าต้องการให้เฮาได้พ้นจากบาปกรรมและพ้นจากบึงไฟนรกโดยทางข่าวประเสริฐอันนี้แม่นในยุคนี้ยุคสุดท้ายพระเจ้ามาโดยเหตุนั้นพระเยซูคริสต์จึงแต่งตั้งพวกเฮาขณะที่พงรอคอยเสียงแก่พวกเฮารอคอยเสียงแก่แต่งตั้งให้ผู้เสื่อออกไปเก็บเกี่ยวเอาดวงวิญญาณนำเอาข่าวประเสริฐออกไปให้ชาวโลกก่อนวันที่พงจะเสด็จปรากฏขึ้นมาแจ้งอยู่บ่พี่น้องพระเจ้าต้องการให้เฮามีส่วนในนี้และพระเจ้าต้องการให้ผู้สอบถ้ำนี่พี่น้องก็รู้จักว่าสิเป็นผู้สอบถ้ำได้ต้องบ่มีบาปกรรมเนาะอันนั้นแม่นและพระองค์ให้ผู้สอบถ้ำนี่เอาข่าวประเสริฐออกไปเดี๋ยวนี้เว้าถิ่มท้ายไว้ซะก่อนก่อนฮอดมื้ออื่นเฮาก้าวเข้ามาอยู่ในเกือบบอนปลายของยุคสุดท้ายเลยเด้ฟังได้อยู่บ่ดิมื้ออื่นเฮาสิเว้าว่าเป็นหยังเฮาจังเสือในนั้นและเข้าไปอยู่ในส่วนปลายแหละของยุคสุดท้ายในเวลานี้ดังนั้นในโอกาสนี้เฮาสิขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระองค์ที่มาถึงเฮาในตอนเช้ามื้อนี้เนาะพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนําพระทัยและแผนการของพระเจ้าสําหรับยุคสุดท้ายและของปลายยุคที่พวกเราจะฟังนํากันในมื้ออื่นบัดนี้ขอให้พระคำการอธิบายที่ได้อธิบายไปนั้นจงได้ไปเสริมสร้างชีวิตคมเสือของพวกเราทั้งหลายและให้เฮ็ดในสิ่งที่พระองค์ต้องการและปรารถนาให้พวกเราได้เฮ็ดคือการนําเอาข่าวประเสริฐน่ะออกไปกอบกู้เอามนุษย์ให้ได้พ้นจากบาปกรรมพ้นจากนรกบึงไฟและไสยชนะเนื้อสิ่งโสหายทั้งปวงพวกเราจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าด้วยคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทุกมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะพี่น้องก่อนจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานอาจารย์ก็อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสผู้ที่เสือที่ยังบ่มั่นใจว่าตัวเองดำเนินชีวิตใดในยุคสุดท้ายนี้มีชีวิตที่พัวพันกับข่าวประเสริฐบ่เป็นคนสอบธรรมแท้ๆแล้วบ่เนาะมีอันเดียวพระเจ้าอยากให้เฮาเข้าใจว่าเฮาได้รับความสอบธรรมนั้นมาด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทำถ้าเฮาบ่เข้าใจในนั้นพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นคนที่เสือกลับใจซะเนาะคือพังพี่เราทิมใจเขาเอาใจใหม่ซะและเสือในเขาประเสริฐอันนี้สำคัญและสำหรับคนที่โมเมนต์คริสเตียนที่ท่านฟังอยู่ถ้าท่านสนใจว่าอันนี้ยุคนี่ท่านจะเข้าอยู่ในขบวนของยุคนี่ที่จะบวกเขาสู่ความทุกข์ลำบากของยุคนี่ที่จะมาถึงสมมือนี่มันก็เริ่มมาแล้วโควิด19เป็นอย่างเนาะอันนั้นมีส่วนพี่น้องก็หลับเอาการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะให้เพิ่นเอาบาปกรรมของเราไปชำระและรับเอาการไถ่ของพระองค์เพื่อจะกลับเกิดเป็นผู้สมธรรมและเขาในกระบวนการแห่งไสยชนะของพระองค์ด้วยเฮ็ดหยังภาวนาอธิษฐานเลยพี่น้องภาวนาอธิษฐานที่ได้ยอมมือรับตาอาจารย์จะพาเว้าเนาะจนครบว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าเป็นจริงแล้วคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะความหมายดังนั้นผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนำกับภาวนาอธิษฐานผู้ใดบ่อยากภาวนาอธิษฐานก็บ่มีหยังพี่น้องอยู่บ้านคือกันถ้าพี่น้องบ่มั่นใจว่าพี่น้องได้รับความสอบธรรมคักแน่แล้วได้บังเกิดใหม่แล้วเป็นคนที่พระเยซูคริสต์จะมาจะได้ไปโลดนำพงเนาะให้พี่น้องได้อธิษฐานนำสำหรับคนที่บ่แมนคริสเตียนที่ฟังอยู่อยากรับเอาความสอบธรรมมาจากพระเจ้าเพื่อได้วิทย์จากนรกอวิชชีเมื่อสิ้นโลกนี้ก็ให้ท่านรับอธิษฐานนำในเวลานี้เพื่อรับการปลดปล่อยสำหรับตัวเองเนาะเชิญถ้าพยักอธิษฐานกับอธิษฐานบ่อยากภาวนาอธิษฐานนำก็บ่เป็นหยังเนาะถ้าผู้ใดอยากเว้าอธิษฐานต้องเว้านำข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้ว่าในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานหรือผีปีศาจแล้วเขาน้อยได้ยินได้รู้ว่าเวลาพวกเขาน้อยอยู่ในโลกนี้เป็นยุคสุดท้ายของโลกแล้ว
และในปลายสุดของยุคสุดท้ายนี้พระเยซูก็จะเสด็จมารับเอาผู้สอบธรรมคนสอบธรรมนั้นคือคนที่ได้รับการไถ่ด้วยเครื่องบูชาที่ไม่กังเขนดังนั้นขน่อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาเครื่องบูชาของพระองค์มาเป็นของขน่อยตั้งแต่วินาทีนี้และขอเสื้อเสริญองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เสด็จเข้ามาสถิตอยู่ในจิตใจในจิตวิญญาณของขน่อยในเวลานี้ขอบใจที่พงศ์ได้กระทำเพื่อขน่อยแล้วขน่อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบทำแล้วขน่อยได้เข้าอยู่ในขบวนการของยุคสุดท้ายขององค์พระคริสต์แล้วขน่อยพร้อมที่จะนำเอาเขาประเสริฐออกไปเพื่อกอบกู้เก็บเกี่ยวดวงวิญญาณที่กำลังอยู่ใต้อำนาจมารซาตานหรือผีปีศาจนั้นขน่อยภาวนาอธิษฐานกล่าวความขอบใจและขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของขน่อยแล้วในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องบรรดาท่านถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานครับภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้วแล้วเนาะนรกก็บ่มีสิทธิ์ที่จะถามหาศีลของท่านและถ้าผู้ใดบ่แม่นคริสเตียนท่านได้ภาวนาอธิษฐานท่านอย่าคู่ดื่มก็ไปหาพวกคริสเตียนพวกอาจารย์เด้อไปหาพวกอาจารย์เพิ่นพวกผู้นำเพิ่นเพื่อเพิ่นอธิบายเพิ่นอยู่ตามโบสถ์ตามคริสตจักรต่างๆอยู่ไสก็มีเนาะในประเทศของเฮาไปหาพวกเพิ่นเพื่อเพิ่นจะให้พวกท่านได้เข้าใจต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานอธิษฐานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเขานี่แหละอธิษฐานเพื่อการต่อสู้กับโรคไห้โรคระบาดโควิด-19ก็คือมีผู้ใหญ่ได้ถามอาจารย์ว่ามันสิมืดบ่โควิดนี่-19นี่อาจารย์ว่าถึงว่ามันมืดมันก็สิมีแนวใหม่ขึ้นมาเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้มันเริ่มเป็นแล้วมันเริ่มเป็นแล้วมันกลายพันธุ์เนาะเป็นแนวใหม่บางเถื่อเขาสิบ่อื่นโควิด-19เลยต่อไปเนาะเริ่มเลยเขาเอิ่มโควิดอีหยังฮึกระทึกอยู่ยาก็สู้บ่ได้ยาบางอย่างเนาะเอาไปยังก็ยาแหละอันนี้มันอยู่ในยุคสุดท้ายมื้ออื่นเขาจะฟังเรื่องนี้ว่าเป็นอะไรดังนั้นเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานพี่น้องอยู่ทั้งบ้านพี่น้องอย่าอยู่ละล่าเลยเนาะถ้าพี่น้องอยู่ต่างแขงพวกคณะศูนย์หรือผู้ใดก็ตามที่ร่วมใจกันพร้อมกันกับพวกพี่น้องอยู่ในศูนย์รวมภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเพื่อเมืองรวมกันพี่น้องถ่ายรูปมาให้เบิ่งเด้อส่งมาให้เบิ่งเลยขอบใจเด้อชาสนเขตได้ถ่ายมาให้เบิ่งมื้อก่อนแล้วก็เห็นทางสยะบุรีเนาะอาจารย์เวียงไส้ก็ถ่ายมาให้เบิ่งเพิ่นกับเมียเพิ่นบ่เห็นหลายคนแต่ว่าเห็นเพิ่นกับเมียเพิ่นพี่น้องอยู่บนใดที่พี่น้องรวมเวลานี้ภาวนาอธิษฐานรวมกันกับพวกเฮาให้พี่น้องถ่ายรูปส่งมาให้เบิ่งเลยเพื่อเขาจะได้ขอบพระคุณพระเจ้าเนาะรวมกันต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานให้พี่น้องกล่าวนำเนาะเป็นเสียงเดียวกันขันเขาโบเฮ็ดโบได้เด้เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญการภาวนาอธิษฐานนี่เนาะซึ่งเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้ว่าเป็นคมเดียวกันเป็นเสียงเดียวกันข้าแด่องค์พระสบิดาเจ้าของพวกคนในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลพระองค์ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกขัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกในโลกนี้รวมทั้งประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
มัดสั่งผูกสั่งทำลายกิจการสัวให้ทุกอย่างที่มันสตานผีปีศาจนำเข้ามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยสั่งทำลายโรคระบาดโควิด19สั่งทำลายลึบล่างวิญญาณขับไปบูซามันสตานและผีปีศาจให้วิญญาณขับไปบูซาสิ่งที่บ่แมนพระเจ้านำเอาการสาปแสงไปสู่ชีวิตของผู้ที่ขับไปนั่นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าสิ่งสัวให้ที่มันสตานวิญญาณสัวนำเขามาข่มอธรรมที่มันเฮ็ดให้บุคคลได้กระทำต่อสู่คริสต์จักรต่อสู่ข้าวประเสริฐพวกขน้อยสั่งทำลายสิ่งเหล่านี้สั่งให้ทุกคนที่ต่อสู้กับข้าวประเสริฐนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่จะปรากฏในชีวิตของเขาพวกขน้อยสั่งต่อสู้ยับยั้งการค้าขายผิดกฎหมายการฆ่ามนุษย์การฆ่าสิ่งเสพติดการเสพสุรายาเมาสั่งลึบล่างวิญญาณการลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณที่ผูกมัดจิตวิญญาณของมนุษย์ให้ถึกทับมั่งให้หมดไปโดยฤทธิ์เดชอำนาจของเขาประเสริฐพวกขน้อยประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยประกาศนั้นเป็นจริงแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายจะเป็นสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยจันสมศรีจันโปโลเนี่ยอาจารย์หันษานางอ้อยกิตพรนางต้นรวมทั้งป้าน้อยและผู้อื่นที่เจ็บป่วยที่พวกขน้อยบ่ได้บุงสื่อในเวลานี้พวกขน้อยประกาศการเยียวยารักษามาจากไม้กางแขนเป็นของพวกเขาทุกๆคนพวกขน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งที่ปีนปัวย้อนพยาธิโรคระบาดโควิด19จะบ่ตายอีกและการเยียวยาย้อนพระเมตตากรุณาของพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในชีวิตของคนเหล่านั้นเขาเห็นการเยียวยาปีนปัวรักษาแล้วพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งครบเจริญคุมอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกๆคนเขาจะดำเนินชีวิตโดยบุคคลคืนสิ่งหนึ่งสิ่งใดพวกขน้อยประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้และพวกขน้อยประกาศลึบล่างหนี้สินที่ผู้สอบธรรมมีอยู่ให้หมดไปพวกขน้อยประกาศว่าการหลอกลวงคนที่คนอธรรมหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติเอาสิ่งของของคนอธรรมไปต้องส่งคืนให้คนอธรรม2เท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันประกาศไสยชนะเหนือปัญหาต่างๆที่มันสตานผีปีศาจให้นำเขามารวมทั้งโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยประกาศว่าพระพรนานาประการซึ่งพรุ่งได้นำลงมาแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อผู้สอบธรรมทั้งหลายได้เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของเขาพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งความสมศรีดีความปลอดภัยในชีวิตและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยครอบครัวพวกขน้อยพันธกิจที่พวกขน้อยเฮ็ดอยู่
บกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติมาจากสวรรค์จุกปรากฏแก่คนทั้งหลายเป็นต้นท่านผู้นำภักรัฐตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นได้รับพระพรแห่งสุขภาพเข็มแข็งมีอายุยืนยาวรับสติปัญญาพิเศษมาจากพระเจ้าเพื่อเอาชนะเหนือสิ่งโสห้ายรวมทั้งโรคระบาดโควิด-19ที่มันสตานผีปีศาจให้นำเข้ามาในโลกนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศไปถึงทุกจอกทุกแย่ในทั่วโลกถึงบรรดาทุกชนชาติชนเผ่าก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จขึ้นมาพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยกล่าวนี้เกิดเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสุดท้ายให้อาจารย์มณีวันเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเราเราจะรวมใจกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอพระพระคุณสำหรับวันนี้พระเจ้าได้จัดเตรียมโอกาสเวลาพร้อมทั้งให้ชีวิตแก่พวกขน้อยผู้รับใช้พระเจ้าได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเท่าห่มกันเพื่อมาฟังสุรเสียงของพระองค์ฟังพระวจนะของพระองค์พวกขน้อยพร้อมแล้วที่จะนำเอาพระวจนะนี้ไปประกาศข่าวประเสริฐทั่วประเทศลาวและทั่วโลกด้วยให้ทุกคนได้ยินได้ฟังเพื่อทุกคนจะได้พ้นจากบาปกรรมนั้นและให้เขาได้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเพื่อเขาจะมีพระพรไปสู่ประเทศชาติไปสู้บ้านเมืองไปสู้ครอบครัวด้วยพวกขน้อยจริงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้ามอบชีวิตของพวกขน้อยทุกคนในวันนี้ให้อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์จึงอธิษฐานอ้อนวอนขอบพระคุณมาในความเชื่อนี้ภายในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระคุณสันติสุขฤทธิ์เดชอำนาจความปลอดภัยในชีวิตจงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องเขาทุกๆคน